ขอบอกว่าเขาเป็นหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นจากทีมจันทราค่ะที่ได้นั่งบัลลังก์น็อกเอาท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะถึงพี่หน่อยนะคล้อยใจพี่ห่างกันยังเสียงของป้านี่เป็นเสียงที่หาฟังในยุคนี้ยากใช่แล้วสวัสดีครับปาร์คทีมจันทราครับผมสำหรับวิกเพลงโจ๊กนะครับผมเลือกเพลงฝนตกฟ้าร้องครับมีเอื้อนมีอะไรแบบพวกทุ่งแท้ๆสมัยก่อนเลยมาร้องด้วยเนาะน้อยมากเลยเห็นไหมคะเราสองคนจัดให้เพื่อคุณผู้ชมเลยเพราะว่าบางทีในเพลงที่ทรงคุณค่าและเพลงฮิตในสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยนี้ไม่ค่อยเอามาร้องคิดถึงเพลงนี้กันใช่ไหมคะพี่แคทกับพี่ตั๊กก็เลยจัดให้ร้องรอบหลังๆรอบ2รอบ3คนก็บอกว่าร้องเริ่มโอเคแล้วให้กลับไปซ้อมที่บ้านต่อครับผมถ้าเต้นไม่ค่อยยากครับแต่ว่าจะเป็นการเน้นสื่อสารกับคนดูมากกว่าครับผมปาร์คจันทราเชียร์ผมด้วยนะครับให้โค้ชเป็นกำลังใจให้ปาร์คก่อนเลยดีกว่าครับค่ะขอเสียงกรี๊ดให้กับน้องปาร์คหน่อยสิคะรับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นในทีมจันทรานะคะในเรื่องเสียงนะคะและก็ความน่ารักของเขาก็อยากจะให้น้องปาร์คทำเต็มที่ละกันมาพบกับน้องปาร์คจันทราถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงพี่ก็ตายฝ่าฝนดนมาฝ่าอันตรายเปียกโชกทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องพี่ต้องละเมอละเมอเข้าพันตาบนฟ้าปะพรึมเมฝนตกเสียจนถนนน้ำน้องปุกโคลนฝนพรำย้ำมาเธอแต่แล้วไม่เจอพี่แทบจะกินยาตาฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่หัวใจพี่โดนขยี้แหลกสลายบุกน้ำย่ำโคลนฝ่าสายฝนมาแทบตายน้องมาหนีตามชายไปกับสายฝนพรำถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยหนีหน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้ามากเลยมาฟังทางนู้นเขาวิจารณ์ก่อนทีมสุริยันได้ค่ะถ้าเกิดว่าปาร์คอยู่ทีมพี่เนี่ยวันนี้พี่จะบอกว่าปาร์คร้องดีที่สุดเลยนะคะพอดีปาร์คอยู่ทีมอลิของพี่นะฮะพี่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือร้องดีแล้วครับเพียงแต่ว่านัดดีกว่าครับอยากจะบอกปาร์คว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยากเหมือนกันนะแต่วันนี้น้องทำได้น่ารักมากแล้วก็ชอบครับโอ้โหพี่เอแอบยกมือให้เลยนะ2นิ้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนพี่นัดของเราชิงบัลลังก์ไปสัปดาห์นี้เนี่ยจะชิงบัลลังก์คืนไหมคะก็อยากจะชิงคืนอยู่นะครับมาฟังคอมเมนต์จากผู้ชมคุณผู้ชมของเราก่อนดีกว่าพี่รุ่งครับวันนี้โอ้โหนะครับน้องปาร์คนี่เสียงน้องเขาจะเป็นจะมีเอกลักษณ์ซึ่งหาได้ยากมากนะครับและการร้องไม่ต้องพูดถึงครับพริ้วไหวแล้วก็ลื่นไหลนะครับ
ร้องเนียนมากขอบคุณครับขอบพระคุณพี่รุ่งครับนายโย่งครับพ่อเอ่ยปากร้องขึ้นมาเนี่ยเสียงเนี่ยชอบอยู่แล้วถึงฟ้าจะตกถึงฝนครับจะร้องครับอะไรเราชอบฮะเสียงเนี่ยนายโย่งชอบแต่น้องจะเป็นคนที่หน้าเวทีจะลังเลนิดนึงถอดแว่นดูสิถอดแว่นดูคนลังเลตรงไหนถอดซิแว่นจะใส่ทำไมเอาเฮ้ยใครเปิดไฟอะอารมณ์เพลงเนี่ยสำคัญเราอยากจะให้ทำสีหน้าไปตามเนื้อเพลงเพลงเศร้าก็เศร้าเพลงบางทีถ้าหน้าเดียวมันก็อย่าลังเลใช่ใช่บางทีเต็งเต็งเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ก็รวมๆแล้วดีครับผมชอบขอบพระคุณนะครับงานนี้ต้องขึ้นอยู่คณะกรรมการของเราทั้ง7ท่านนะครับระหว่างณัฐสุริยันกับน้องปาร์คผู้ท้าชิงตอนนี้ปาร์คจันทรานะครับใครจะเป็นผู้ที่ได้นั่งบัลลังก์น็อกเอาท์ของเราคณะกรรมการครับตัดสินใจแล้วครับยกครับผู้ที่ครองบัลลังก์น็อกเอาต่อคือน้องณัฐสุริยันโอ้โหเหนียวมากนะครับปรบมือดังให้น้องปาร์คด้วยครับนักร้องคนต่อไปล่ะครับนักร้องคนนี้เป็นหนุ่มน้อยตัวเล็กๆค่ะแต่เขาบอกว่าเขามีพี่เอชัยยาเป็นไอดอลค่ะ